ระบบประสาทนะคะทำหน้าที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มันกระตุ้นค่ะและยังควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายอีกด้วยนะคะระบบประสาทเนี่ยจะมีด้วยกัน2ส่วนนะคะนั่นคือระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองและไขสันหลังค่ะทำหน้าที่ในการประมวลผลรับรู้จดจำและสั่งคำสั่งค่ะและอีกระบบนะคะนั่นคือระบบประสาทส่วนปลายค่ะซึ่งได้แก่เส้นประสาทค่ะจะทำหน้าที่ในการรับความรู้สึกค่ะและก็ส่งต่อข้อมูลหลังจากนั้นก็ทำการรับคำสั่งค่ะซึ่งการทำงานของระบบประสาทส่วนปลายจะมีด้วยกัน2ลักษณะค่ะนั่นก็คือการทำงานโดยระบบประสาทส่วนปลายภายใต้อำนาจจิตใจค่ะอย่างเช่นการเดินการวิ่งการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อต่างๆและอีกหนึ่งระบบนะคะนั่นคือระบบประสาทที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจค่ะได้แก่การหายใจการเต้นของหัวใจการหมุนเวียนเลือดค่ะรวมถึงการตอบสนองของร่างกายแบบเฉียบพลันค่ะหรือที่เรียกว่าปฏิกิริยารีเฟล็กซ์นั่นเองค่ะระบบประสาทผู้เช่ช่วงนี้พ่อเป็นอะไรไม่รู้ค่ะมันชาปลายนิ้วอ่ะเป็นบ่อยมากเลยคุณครูขอดูหน่อยสิคะเนี่ยค่ะช่วงนี้แพรใช้นิ้วมือหรือว่าข้อมือหนักไปหรือเปล่าคะหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยใช่เลยค่ะคือช่วงนี้ค่ะกูเช่คืองานมันเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีอาการแบบชาปลายนิ้วมือแต่มันก็เป็นหายๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะถ้าอาการแบบนี้ยังเป็นเกินกว่า1สัปดาห์ต้องไปพบคุณหมอแล้วนะเพราะว่าครูเกรงว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอุ๊ยโรคประสาทเหรอคะไม่เอาอ่ะเพราะไม่อยากเป็นหรอกไม่ใช่โรคประสาทค่ะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทก่อนที่จะเข้าใจผิดไปกันใหญ่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาพี่แพรและเด็กๆไปหาคำตอบกันค่ะในวายรูมห้องพิเศษใส่ไข่คุณเชษฐาแล้วโรคประสาทกับโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทมันไม่เหมือนกันหรอคะไม่เหมือนกันค่ะถ้าเป็นโรคประสาทเนี่ยจะเป็นความผิดปกติของสภาพจิตใจแต่ถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทจะเป็นความผิดปกติของสมองไขสันหลังและก็เส้นประสาทค่ะถ้าอย่างนั้นครูเชษช่วยอธิบายเกี่ยวกับระบบประสาทให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะระบบประสาทนะคะจะทำหน้าที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มันกระตุ้นและก็ยังควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายด้วยซึ่งอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทก็จะมีสมองและไขสันหลังซึ่งเป็นระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็มีเส้นประสาทซึ่งเป็นระบบประสาทส่วนปลายค่ะโดยสมองกับไขสันหลังนะคะก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมบัญชาการระบบประสาททั้งหมดในร่างกายค่ะแล้วสมองกับไขสันหลังควบคุมระบบประสาทยังไงอะคะสมองกับไขสันหลังใช่ไหมคะจะควบคุมการทำงานของระบบประสาททั้งหมดผ่านเซลล์ประสาทค่ะเซลล์ประสาทนี่มันหน้าตาเหมือนกับเซลล์อื่นๆในร่างกายของเราไหมคะไม่เหมือนกันค่ะหน้าตาของเซลล์ประสาทเนี่ยมีเอกลักษณ์มากเลยนะคะหน้าตาแบบนี้จะเห็นว่าจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆคือส่วนที่เป็นตัวเซลล์แล้วก็เส้นใยประสาทค่ะที่หน้าตาเซลล์คล้ายๆดอกไม้นะคะก็จะมีนิวเคลียสตรงกลางแล้วก็มีไซโตพลาสม์อยู่รอบเขาเรียกว่าตัวเซลล์ค่ะเรียกอีกชื่อนึงเขาจะเรียกว่าเดนไดท์ทำหน้าที่ในการรับกระแสประสาทและส่วนที่ยื่นออกไปแต่แขนงออกไปแบบนี้นะคะที่หน้าตาคล้ายๆกับลำต้นแล้วก็รากก็คือส่วนของเส้นใยประสาทเขาจะเรียกว่าแอ็กซอนค่ะทำหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทแล้วเซลล์ประสาทนี้มันกระจายตัวอยู่ทั่วไปในสมองแล้วก็ไขสันหลังเหรอคะคุณเช่เซลล์ประสาทนะคะจะรวมตัวกันเป็นมัดๆค่ะเขาจะเรียกว่าเส้นประสาทซึ่งเส้นประสาทนะคะก็จะเชื่อมต่อกับสมองและไขสันหลังแล้วก็ยื่นออกมาไปที่อวัยวะต่างๆของร่างกายค่ะแบบนี้เนี่ยพออยากรู้จักอวัยวะต่างๆในระบบประสาททีละส่วนแล้วล่ะค่ะได้เลยค่ะงั้นคุณจะเริ่มตั้งแต่การดึงสมองออกมาให้ดูก่อนเนาะได้ด้วยเหรอคะได้สิคะดีนี่ค่ะถอดสมองมาให้ดูเลยทีเดียวสมองนะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเลยนะคะทั้งในร่างกายและระบบอื่นๆด้วยยิ่งเป็นระบบประสาทยิ่งสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าสมองเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในระบบประสาทแล้วก็มีความซับซ้อนมากค่ะค่ะแพรวเห็นรอยหยักที่อยู่บนสมองไหมคะอ๋อเห็นค่ะที่ขดๆกันไปมานี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
รอยหยักที่อยู่บนสมองเนี่ยจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการคิดและก็การจำค่ะโดยสมองของมนุษย์เรานะคะจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนั่นคือสมองส่วนหน้าบริเวณตรงนี้ใช่ค่ะสมองส่วนกลางซึ่งจะอยู่ข้างด้านในนะคะส่วนกลางเป็นใช่ค่ะแล้วก็สมองส่วนท้ายเล็กๆตรงนี้ตรงนี้เองใช่ค่ะอยู่ด้านหลังแล้วอย่างนี้สมองแต่ละส่วนมันต่างกันยังไงคะสมองแต่ละส่วนจะทำหน้าที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นสมองส่วนหน้าเนี่ยจะทำหน้าที่ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการคิดการจำต่างๆก็จะอยู่ที่สมองส่วนหน้าจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนสมองส่วนกลางก็จะทำหน้าที่ในการรับส่งกระแสประสาทระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนท้ายแล้วก็ยังช่วยควบคุมเรื่องของการมองเห็นด้วยส่วนสมองส่วนท้ายนะคะจะทำหน้าที่ในการควบคุมระบบต่างๆในร่างกายที่เป็นระบบอัตโนมัติค่ะไม่ใช่อัตโนมัติหรอคะไม่ใช่ค่ะระบบที่เป็นอัตโนมัติก็คือระบบที่ทำงานนอกเหนืออำนาจจิตใจค่ะก็คือเราไม่สามารถสั่งให้ระบบนั้นหยุดได้อย่างเช่นการเต้นของหัวใจการหายใจระบบหมุนเวียนเลือดเราจะแบบให้หยุดหายใจไม่ได้ไม่ได้ค่ะร่างกายก็จะสั่งให้ทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคค่ะใครที่ปวดเส้นประสาทแขนมากๆเลยนะคะเรามีกายภาพบำบัดมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องเส้นประสาทยึดลังของแขนค่ะหากท่านทำงานอยู่ในออฟฟิศนะคะท่านอาจจะนั่งแล้วมืออยู่ท่าไหนนานๆนะคะอยู่นานๆไม่ได้รับการเคลื่อนไหวเลยหรือท่านทำงานบ้านนะคะงานบ้านอะไรบ้างที่ทำให้เกิดภาวะการยึดรั้งได้การทำงานบ้านไม่ว่าจะเป็นการบิดนะคะผ้านะคะหรือการถูพื้นซ้ำๆบ่อยๆสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะคะเป็นการชูแขนหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการทำซ้ำๆนะคะบางคนเนี่ยอยู่ในท่าคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยนานๆก็ทำให้เกิดอาการได้เช่นเดียวกันไม่แค่นั้นค่ะท่านรู้ไหมคะว่าไม่ได้แค่เกิดในกลุ่มวัยที่ทำงานหรือวัยเด็กเท่านั้นแต่เกิดได้ในผู้ที่มีภาวะความเสื่อมหมอนรองกระดูกมันเกิดการเคลื่อนมันไปกดทับเส้นประสาทท่านรักษาการกดทับของเส้นประสาทเรียบร้อยแล้วนะคะหายเรียบร้อยแล้วดีใจจังเลยแต่ตัวเส้นประสาทเคยได้รับการบาดเจ็บมันก็มีการฟื้นฟูตัวมันเองค่ะพอเกิดการฟื้นฟูตัวมันเองเหมือนมีรอยแผลค่ะภาวะที่เกิดขึ้นก็เกิดภาวะการหดลังของเส้นประสาทตามมาได้แล้วเราจะรักษาอย่างไรบางท่านก็ไปรับประทานยาทานวิตามินต่างๆนะคะบางท่านก็ออกกำลังกายแต่วันนี้นะคะเราจะมีวิธีในการดูแลโดยการยืดเส้นประสาท3เส้นประสาทด้วยกันค่ะเส้นประสาทหลักของแขนนะคะมาจากที่คอนี่เองค่ะนะคะแล้วก็มารวมตัวกันเพื่อเลี้ยงบริเวณของแขนทั้งหมดค่ะเส้นประสาทที่1ชื่อว่าเส้นประสาทมีเดียนเส้นประสาทที่2ชื่อว่าเส้นประสาทเรเดียลเส้นประสาทที่3เรียกว่าเส้นประสาทอัลนาเรามาดูแล้วกันว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเราจะออกกำลังกายหรือจะยืดเส้นประสาทได้อย่างไรเอาเส้นประสาทแรกเลยค่ะคือเส้นประสาทมีเดียนง่ายๆค่ะทำพร้อมกันนะคะเรากางมือก่อนเลยค่ะขณะท่านกางมืออย่างนี้ท่านมีภาวะความรู้สึกตึงของเส้นประสาทไหมเวลาตึงนะคะจะมีภาวะของตึงตั้งแต่ตัวของต้นแขนไปยังนิ้วโป้งชี้กลางแล้วก็นางครึ่งหนึ่งค่ะนะคะขณะทำหากไม่มีภาวะของการตึงจนรู้สึกแย่ให้ท่านนะคะมีการกระดกข้อมือลงนะคะในท่านี้นะคะท่านจะรู้สึกตึงในบริเวณของนิ้วโป้งชี้กลางนางนะคะแต่หากท่านมีอาการชาแล้วก็ปวดเจ็บเพิ่มขึ้นให้หยุดการยืดประสาททันทีค่ะไม่ต้องทำต่อนะคะเพราะตรงนี้ท่านคงจะต้องได้รับการรักษาแบบพิเศษละค่ะในส่วนที่2นะคะคือเส้นประสาทเรเดียลเราจะมีการกำมือก่อนนะคะเราจะการกำมือก่อนเมื่อเรากำมือเราก็จะมีการยืดนะคะข้อไหล่ไปให้ตึงนะคะด้านหลังจากนั้นนะคะมีการงอของข้อมือค่ะไปทางด้านนอกความรู้สึกที่เรารู้สึกตึงจะตึงบริเวณไหนคะเราจะรู้สึกบริเวณด้านข้างค่ะแต่ไปด้านหลังมือค่ะนะคะภาวะนี้เหมือนกันเลยค่ะหากเรามีอาการชาปวดมากขึ้นให้หยุดทันทีค่ะท่าที่3นะคะเป็นท่าของเส้นประสาทอัลนาค่ะ
ในเส้นประสาทเอาหน้านะคะเราจะเริ่มจากท่านี้ก่อนเลยค่ะเราเช็คอาการของเราว่าขณะนี้เรามีอาการตึงบริเวณไหนอาการที่ควรตึงนะคะควรจะเป็นบริเวณนิ้วก้อยแล้วก็บริเวณครึ่งหนึ่งของนิ้วนางค่ะมีความตึงไหมคะโอ้ตึงสบายค่ะอันที่สองนะคะก็คือทำหนีต่อเลยค่ะงอข้อศอกประมาณ90องศาค่ะนะคะจากนั้นนะคะทำท่าเหมือนโอเคนะคะจีบข้างหน้าแล้วก็ให้เหลือแค่รอยของตาอย่างนี้นะคะรู้สึกไหมคะว่ามีอาการตึงบริเวณของนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางแต่ขณะทำหากมีอาการปวดชาแล้วก็เจ็บมากขึ้นให้หยุดทันทีค่ะลองนำท่าเหล่านี้ไปทำดูนะคะขณะทำนะคะต้องไม่มีความรู้สึกปวดเลยค่ะท่านจะเห็นได้ทันทีเลยว่าหลังทำท่านจะมีความรู้สึกเบาลงแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันแบบไม่น่ารำคาญเลยค่ะนะคะหากเกิดมีปัญหาใดๆสนใจเพิ่มเติมนะคะดูที่เว็บไซต์เราได้เลยค่ะ www.pt.mahidol.ac.th ค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะอวัยวะต่อไปนะคะนั่นก็คือไขสันหลังค่ะไขสันหลังนะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นประสาทใหญ่ซึ่งจะอยู่ภายใต้กระดูกสันหลังอีกทีนึงและที่เห็นเป็นสีขาวยื่นออกมานั่นคือเส้นประสาทค่ะแล้วไขสันหลังทำหน้าที่อะไรอะคะไขสันหลังนะคะจะทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลค่ะจากสมองไปยังเส้นประสาทแล้วก็จากเส้นประสาทไปยังสมองค่ะซึ่งข้อมูลที่เขาส่งกันนะคะก็จะเป็นข้อมูลในรูปของกระแสประสาทค่ะกระแสประสาทมันเหมือนกับกระแสไฟฟ้าไหมคะคล้ายๆกันค่ะถ้าสมองนะคะเปรียบเป็นโรงไฟฟ้าทำหน้าที่ในการควบคุมการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังแหล่งต่างๆใช่ไหมคะดังนั้นนะคะโรงไฟฟ้าก็จะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ส่งต่อไปที่สายไฟฟ้าแล้วก็ส่งไปตามบ้านเรือนใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเวลาที่ระบบประสาทนะคะได้รับข้อมูลมาก็จะส่งจากสมองไปยังเส้นประสาทใหญ่แล้วก็ส่งไปที่เส้นประสาทย่อยซึ่งอยู่ตามอวัยวะต่างๆในร่างกายวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมค่ะเพื่อเป็นบททดสอบค่ะว่าระบบประสาทของแพรวนั้นทำงานได้ดีแค่ไหนค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสมองของฉันสั่งการได้ไวแค่ไหนนี่ค่ะอุปกรณ์ในการทดลองเราคืออะไรอะคะสกุชชี่ค่ะซึ่งเด็กๆเนี่ยจะใช้อุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นลูกโอมธนบัตรหรือว่าของเล่นนะคะที่จับแล้วนิ่มมือนิดนึงอ๋ออุ๊ยนิ่มจริงๆด้วยใช่ค่ะกติกามีอยู่ว่าค่ะถ้าใครจับสกุชชี่ได้ก่อนคนนั้นชนะค่ะได้เลยค่ะมาโดยครูจะออมมือให้ก่อนละกันให้แพรวเอามือไว้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ใช่ค่ะส่วนครูจะเอามือไว้สูงกว่าแพรวโอเคแล้วครูจะออกคำสั่งนะคะถ้าครูพูดว่าเริ่มให้จับสกูชี่ได้เลยโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะแพรวคิดว่ามือของแพรวจะจับสกูชี่ได้ก่อนครูไหมคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะครูเชฟมั่นใจเหรอคะมั่นใจค่ะงั้นไปค่ะไป Ready? Go!อีกรอบไหมคะแก้ตัวมา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 ก็ได้ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะค่ะเริ่มเฮ้ยย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 เพราะว่ากว่าคำสั่งจะไปถึงเนี่ยก็คือแพรวต้องได้ยินคำว่าเริ่มแล้วจากนั้นคำสั่งก็จะไปที่สมองสมองก็ประมวลผลแล้วส่งกระแสประสาทมาอย่างที่ปลายมือมือก็รับคำสั่งแล้วก็จับสกุชชี่ในขณะที่ของครูนั้นนะคะคือสมองคิดอยู่แล้วค่ะว่าต้องจับสกุชชี่เมื่อได้ยินคำว่าเริ่มครูก็จะตัดขั้นตอนในการได้ยินออกไปแล้วก็พอเริ่มปั๊บมือของครูก็จะจับสกุชชี่ได้ตามคำสั่งสมองทันทีเลยโหแบบนี้นี่เองงั้นเราขอลองบ้างได้ไหมคะเดี๋ยวเราขอเป็นคนพูดว่าเริ่มบ้างได้ค่ะงั้นครูใช้หน้าเขานะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมเตรียมตัวระวัง Ready Go เห็นไหมจริงจริงด้วยอ่ะใช่ไหมคะดังนั้นนะคะถ้าเกมนี้นะคะใครอยากชนะนะคะให้เป็นคนพูดว่าเริ่มแล้วกันเนาะดีค่ะมีอีกไหมคะครูเชษครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาทดสอบกันว่าระบบประสาทของแพรวนั้นยังทำงานได้ดีหรือเปล่า
จัดไปค่ะคุเช่กิจกรรมนี้มีชื่อว่ามือนี้ของใครนะอุปกรณ์นะคะก็มีมือปลอมค่ะฉากแล้วก็ขนนกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางฉากตรงนี้นะคะแล้วก็วางมือปลอมไว้ตรงนี้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้แพลวใช้มือซ้ายค่ะวางไว้หลังฉากระดับเดียวกันส่วนมือขวาวางไว้ข้างมือปลอมเลยค่ะค่ะโดยตลอดการทดลองให้แพลวจ้องที่มือปลอมเท่านั้นนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นครูก็จะใช้ขนไก่สัมผัสไปที่มือและให้แพลวบอกความรู้สึกกับครูทีค่ะว่ารู้สึกยังไงได้เลยค่ะสายตาต้องมองตรงนี้นะพร้อมนะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้จักกะจีค่ะจักกะจีใช่ไหมอันนี้มืออะไรนิ้วโป้งค่ะนี่นิ้วอะไรคะนิ้วชี้อันนี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วโป้งขนลุกเลยค่ะจักกะจีจักกะจีอุ้ย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 แล้วชักมือออกทำไมอ่ะก็มันตกใจอะค่ะทั้งนั้นที่เป็นมือปลอมนะคะไม่ใช่มือแพลวซะหน่อยนั่นน่ะสิทำไมเขาต้องชักมือออกด้วยค่ะครูเชนที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าร่างกายของแพลวนั้นตอบสนองแบบเฉียบพลันค่ะ wow. เวลาที่แพลวมองมือปลอมใช่ไหมคะร่างกายจะคิดว่ามือปลอมนี้เป็นมือของแพลวจริงๆ oh. เวลาที่คุณครูสัมผัสพร้อมกันก็จะยิ่งทำให้ร่างกายเชื่อค่ะและเมื่อมีอันตรายมาที่มือปลอมมือจริงของแพลวก็จะคิดว่าได้รับอันตรายจริงๆร่างกายก็เลยตอบสนองด้วยการดึงมือออกอย่างเฉียบพลันค่ะโอ้แบบนี้นี่เองเหมือนกับตอนที่เผารดน้ำต้นกระบองเพชรแล้วไปโดนหนามเขาก็รีบดึงมือออกทันทีเลยแบบนั้นปะคะใช่ค่ะปฏิกิริยาแบบนี้เขาเรียกว่าปฏิกิริยารีเฟกซ์ค่ะเวลาที่มือนะคะไปโดนกระบองเพชรหนามของกระบองเพชรก็คือสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่เป็นอันตรายมาสัมผัสกับปลายประสาทสัมผัสที่นิ้วมือมันก็จะส่งกระแสประสาทตึ๊ดๆไปที่ไขสันหลังค่ะหลังจากนั้นไขสันหลังก็จะรีบส่งคำสั่งมาทันทีค่ะว่าให้รีบดึงนิ้วออก wow. ซึ่งกระบวนการนี้จะไม่ผ่านการคิดของสมองเลยค่ะ แต่ว่าปฏิกิริยานี้ถือว่าดีนะคะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีการตอบสนองได้รวดเร็วและพ้นจากอันตรายได้มากเลยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยการมีระบบประสาทก็ช่วยทำให้เราพ้นจากอันตรายได้หลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวแบบนี้เนี่ยพอก็จะต้องหากิจกรรมที่ช่วยมากระตุ้นระบบประสาทของเราแล้วล่ะค่ะโอเคอ๋อคุณนึกได้ละคุณครูมีโยคะค่ะเป็นการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทมาให้ลองฝึกดูดีเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะคะบำบัดวันนี้ค่ะปรินพาพี่ๆวัยเก๋ามาเล่นโยคะกันนะคะไกลถึงที่จังหวัดจันทบุรีเลยนะคะอากาศดีมากๆและเช่นเคยวันนี้ปรินอยู่กับครูเก๋นะคะสวัสดีค่ะครูเก๋ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูเก๋จะมาสอนโยคะอะไรพวกเรากันบ้างคะก็ท่าที่จะสอนในวันนี้นะคะจะเน้นไปเกี่ยวกับพวกระบบสมองนะคะกระตุ้นความจำแล้วก็ช่วยในเรื่องของสมองด้วยค่ะท่าส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นไปในพวกของเรื่องสมาธิสมาธิด้วยแล้วก็ให้ผ่อนคลายนะคะทีนี้พอเราเวลาเรามีสมาธิมีการผ่อนคลายของจิตใจและร่างกายที่ดีเนี่ยก็จะช่วยเรื่องความจำได้มากขึ้นด้วยแล้วก็การไหลเวียนของเลือดนะคะถ้าพอเราฝึกท่าบางท่าก็คือจะมีการไหลเวียนของเลือดลงไปทางศีรษะก็ช่วยให้สมองเนี่ยทำงานดีขึ้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้มีท่าอะไรบ้างค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากท่าฝึกการหายใจก่อนนะคะเป็นการช่วยในเรื่องของสมาธิเริ่มจากการนั่งในท่าสุขาสนะนะคะขาไหนไขว้ขาไหนก็ได้นะคะน้ำหนักจะอยู่ที่กระดูกรองนั่งสองข้างแล้วเรายืดกระดูกสันหลังให้ตรงนะคะหงายฝ่ามือค่ะวางที่หัวเข่าจะใช้มือขวานะคะกำนิ้วชี้กับนิ้วกลางไว้ค่ะนิ้วโป้งนะคะไว้สำหรับปิดรูจมูกขวานะคะนิ้วนางไว้สำหรับปิดรูจมูกซ้ายค่ะเราจะเริ่มจากเอานิ้วโป้งนะคะปิดรูจมูกขวาค่ะค่ะนิ้วโป้งปิดขวาค่ะหายใจเข้าทางซ้ายค่ะนิ้วนางปิดซ้ายแล้วเปิดขวาค่ะหายใจออก
หายใจเข้าทางขวาค่ะข้างเดิมค่ะนิ้วโป้งปิดขวาค่ะเปิดซ้ายหายใจออกหายใจเข้าทางซ้ายข้างเดิมค่ะปิดซ้ายค่ะเปิดขวาหายใจออกหายใจเข้าทางขวาค่ะข้างเดิมปิดขวาเปิดซ้ายค่ะหายใจออกหายใจออกยาวๆค่ะให้หมดท้องค่ะแล้วลดมือลงค่ะวางมือที่หัวเข่าแล้วหลับตาเบาๆหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่าปัจจิโมตานาสนะนะคะเหยียดขาออกไปด้านหน้าค่ะค่ะหายใจเข้าค่ะยกมือพนมสูงค่ะหายใจออกยืดตัวก้มลงมาค่ะจับปลายเท้าทีนี้ถ้าเราจับปลายเท้าไม่ถึงนะคะเราสามารถใช้ผ้านะคะช่วยคล้องปลายเท้าหรือว่าเราจะงอเข่าเล็กน้อยก็ได้ของปิ้นลองงอเข่าได้นะคะแล้วยืดหลังขึ้นค่ะให้รู้สึกยืดจากหลังล่างออกมาค่ะลำตัวใกล้ๆหน้าขาค่ะแล้วยืดอกไว้หายใจเข้าออกค้างไว้ค่ะคนที่ลงได้นะคะเราก็จะค่อยพับตัวก้มลงมานะคะผ่อนคลายหัวไหล่ค่ะแล้วหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะยกมือพนมสูงค่ะหายใจออกค่ะลดมือลงค่ะค่ะต่อไปนะคะท่าครึ่งสะพานค่ะลดลงนอนหงายค่ะแล้วตั้งเข่าขึ้นค่ะดึงข้อเท้าดึงส้นเท้าเข้ามาใกล้ๆสะโพกค่ะขาจะแยกกันประมาณความกว้างสะโพกนะคะหัวเข่าตรงกับข้อเท้าค่ะมือสองข้างจับข้อเท้าไว้ใครจับไม่ถึงนะคะวางไว้ที่ข้างลำตัวได้ค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆยกสะโพกขึ้นสะบักชิดค่ะแล้วยืดอกขึ้นมาหาคางนะคะหัวไหล่ไม่ลอยจากพื้นพยายามดันสะโพกให้สูงท่านี้จะช่วยให้เลือดนะคะไหลลงมาเลี้ยงศีรษะได้มากขึ้นใช้กำลังขานิดนึงนะคะแล้วหายใจเข้าออกค้างไว้ขาลดลงค่อยๆวางสะโพกลงกลับมาค่ะอันนี้คือควรจะเอาขึ้นสูงขนาดไหนคะครูเก๋ถึงจะมีประสิทธิภาพจริงๆอยู่ที่หลังเราด้วยนะคะถ้าหลังเราอ่อนเราอาจจะและมีกำลังขาเราอาจจะดันได้สูงมากนะคะแต่ถ้าคนที่มีปัญหาหลังอาจจะขึ้นแค่ครึ่งเดียวก็ได้คือแค่ดันสะโพกขึ้นมาระดับนึง อย่าไปหักแนวกระดูกสันหลังมากอาจจะบาดเจ็บค่ะต่อไปค่ะจะเป็นท่ายืนด้วยไหล่นะคะค่ะลองดูนะคะคนที่มีปัญหาความดันนะคะแล้วก็มีปัญหาที่กระดูกคอนะคะอาจจะต้องงดคืออาจจะฝึกง่ายๆแค่แบบยกขาพาดกำแพงไว้นะคะค่ะยกขาขึ้นมาค่ะแล้วดึงเท้าข้ามศีรษะเอามือดันไว้ที่ด้านหลังค่ะโอเคพยายามให้ขานะคะชี้ขึ้นด้านบนใช้แรงท้องเล็กน้อยหัวไหล่อยู่ที่พื้นนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่หัวไหล่นะคะระวังน้ำหนักที่คอแล้วระหว่างที่เราทำท่านี้นะคะพยายามอย่าหันหน้าซ้ายขวานะคะบางทีน้ำหนักลงคออยู่อาจจะแบบหันแล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นคอเคล็ดไปซะค่ะค้างไว้ค่ะค่ะต่อจากท่านี้นะคะเราจะทำท่าคันไถนะคะค่อยๆลดขาลงนะคะข้ามศีรษะค่ะไปวางพื้นด้านหลังศีรษะคนที่ลงได้อาจจะลงสองขาพร้อมกันใครลงไม่ได้ลงทีละขาค่ะข้ามศีรษะไปวางพื้นนะคะแล้วอีกข้างนึงตามมาค่ะทีนี้พอเราลงวางพื้นได้แล้วนะคะใครยังไม่ไหวรู้สึกหนักมากเอามือดันหลังไว้เหมือนเดิมใครไหวก็เหยียดแขนออกแล้วประสานมือไว้ที่พื้นค่ะเอาแขนกดพื้นไว้เลยค่ะวางแขนลงที่พื้นนะคะงอเข่าค่ะวางบนหน้าผากแล้วค่อยๆวางหลังกลับลงมาช้าๆค่ะ
หลังวางพื้นทีละส่วนนะคะไม่กระแทกเหยียดขาออกค่ะกอดเข่าสองข้างค่ะแนบลำตัวหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกศีรษะชิดเข่าค่ะขาลดลงค่ะเหยียดแขนขวาขึ้นนะคะเหนือศีรษะแล้วนอนตะแคงมาด้านขวาค่ะมือซ้ายวางพื้นด้านหน้าค่ะแล้วค่อยยกตัวขึ้นนั่งช้าๆค่ะจาก5ท่าที่ครูเก๋สอนเรามาทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็คือสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยไม่เฉพาะแค่กลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นใช่ค่ะค่ะอย่างสาวๆเนี่ยอยากจะหน้าเด็กอันนี้ก็ช่วยได้เหรอคะค่ะถ้ายืนด้วยไหล่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคันไถอย่างเงี้ยนะคะก็เลือดจะลงมาเลี้ยงใบหน้าลงมาเลี้ยงสมองทีนี้พอเวลาลงมาเลี้ยงใบหน้าหน้าก็จะแดงนิดนึงก็ช่วยกระตุ้นนิดนึงให้เราหน้าเด็กขึ้นได้ค่ะแล้วอย่างนี้คือเราจะต้องฝึกบ่อยแค่ไหนท่าเหล่านี้ก็จริงๆตามเวลาที่เราสะดวกนะคะวันละครั้งก็ได้ค่ะค่ะถือว่าได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นโยคะที่ทำให้หน้าเด็กด้วยสมองก็ดีด้วยใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณครูเก๋มากเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้นะคะพี่พราแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทไปอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะระบบประสาทนะคะทำหน้าที่ตอบสนองต่อสิ่งเราที่มากระตุ้นค่ะและยังควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายอีกด้วยนะคะระบบประสาทเนี่ยจะมีด้วยกัน2ส่วนนะคะนั่นคือระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองและไขสันหลังค่ะทำหน้าที่ในการประมวลผลรับรู้จดจำและสั่งคำสั่งค่ะและอีกระบบนะคะนั่นคือระบบประสาทส่วนปลายค่ะซึ่งได้แก่เส้นประสาทค่ะจะทำหน้าที่ในการรับความรู้สึกค่ะและก็ส่งต่อข้อมูลหลังจากนั้นก็ทำการรับคำสั่งค่ะซึ่งการทำงานของระบบประสาทส่วนปลายจะมีด้วยกัน2ลักษณะค่ะนั่นก็คือการทำงานโดยระบบประสาทส่วนปลายภายใต้อำนาจจิตใจค่ะอย่างเช่นการเดินการวิ่งการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อต่างๆและอีกหนึ่งระบบนะคะนั่นคือระบบประสาทที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจค่ะได้แก่การหายใจการเต้นของหัวใจการหมุนเวียนเลือดค่ะรวมถึงการตอบสนองของร่างกายแบบเฉียบพลันค่ะหรือที่เรียกว่าปฏิกิริยารีเฟล็กซ์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของครูเช่แล้วก็พี่แพลแล้วล่ะค่ะครั้งต่อไปนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะในรายการ Why Room ห้องพิเศษไซไคทาง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกค่ะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย